ท่นประธานที่เคารพครับกระผมชัยวัฒน์สถาวรวิจิตผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลขออภิปรายเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานกสทชประจำปี2565โดยในวันนี้ผมจะขอโฟกัสอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องการป้องกันปัญหาของแก๊ง call center ของกอสทชเมื่อวันจันทร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาพวกเราคงได้เห็นพาดหัวข่าวที่น่าสลดใจ เกิดเหตุโศกอนากรรมฆ่ายกครัว3าศพโดยต้นเหตุของเรื่องนี้ก็มาจากเรื่องการโดนแก๊งคลเซ็นเตอร์หลอกลวงจนทำให้ผู้ก่อเหตุลงมือปลิดชีพภรรยากับลูกของตัวเองและพยายามฆ่าตัวตายตามผมต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้อย่างสุดซึ้งนะครับและที่ลุกขึ้นมาพูดอภิปรายในวันนี้เพราะไม่ต้องการให้มีโศกอนาตรกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกับประชา,ะช,าชนคนไทยอีก เพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุนะครับได้ให้การว่าผู้ก่อเหตุจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนใจเย็นเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีมาตลอดแต่ครอบครัวของเขาต้องมาล่มสลายครับ mm hmm. เพราะโดนปัญหาแก๊ง call center หลอกให้โอนเงินโดยหลอกให้หลงเชื่อว่าจะได้กู้เงินอ้างว่าให้โอนเงินไปตรวจสอบบ้างไปจ่ายค่าระบบบ้าง ไปจ่ายค่าธรรมเนียมบ้างตอดเยือให้โอนไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากหลายแหล่งนะครับรวมเป็นเงินกว่า1นล้านเจ็ดแสนบาทนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ครับปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ได้กลายเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีทุกทีมีข่าวออกมาไม่เว้นแต่ละวันคนมีชื่อเสียง นักแสดงนักข่าวชาวบ้านโดนกันทั่วหน้าเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้น่าจะเคยได้รับโทรศัพท์จากแก๊ง call center กันแทบทุกคนครับใครโชคร้ายตกเป็นเหยื่อก็ไม่เพียงแต่เสียทรัพย์ติดหนี้ติดสินยังอาจเสียสุขภาพจิตจนเสียผู้เสียคนครอบครัวต้องพังทลายไปจนถึงขนาดสูญเสียชีวิตได้ท่านประธานครับที่เรามาทั้งหมดนั้น จะเห็นได้ว่าปัญหานี้มันรุนแรงขนาดไหนครับกสทชซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะเป็นผู้คุมกฎคุมเกณฑ์คุมช่องทางที่แก๊ง call นเ n t e r ใช้ในการเข้าหาเหยื่อไม่ว่าจะเป็น sms หรือโทรศัพท์แต่ทำไมกสทชจึงป้องกันปัญหานี้ไม่ได้กสทชควรจะทำได้ดีกว่านี้ใช่หรือไม่หรือท่านคิดว่าที่เป็นอยู่อย่างนี้ ท่านได้ทำสุดความสามารถแล้วทั้ง SMS และโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือหรือเบอร์บ้านล้วนเป็นบริการที่ต้องลงทะเบียนทั้งนั้นถ้าจะสืบจะสาวมันไล่เบี้ยกันได้หมดครับว่าใครเป็นคนมาเปิดเบอร์ไว้เพื่อทำแก๊ง call center มาหลอกเงินคนไทยแต่ทำไมถึงป้องกันไม่ได้ผมไม่เข้าใจจริงๆครับ ผมได้ไปคุยกับตำรวจท้องที่มาครับเราจะเห็นตำรวจท้องที่หลายแห่งออกมาประชาสัมพันธ์บน Facebook ให้ระวังเบอร์โทรแก๊ง call center นะครับมีลิสต์เบอร์เป็นร้อยๆเบอร์เบอร์โทรเบอร์อะไร SMS จากไหนตำรวจท่านก็ทราบหมดครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมในความหวังดีของตำรวจนะครับที่ท่านอุตส่าห์ทำโปสเตอร์นะครับ18กลโกงมิจฉาชีพหลอกเหยื่อออนไลน์ มาประชาสัมพันธ์แจกให้ประชาชนคนไทยดูแลตัวเองนี่มันเป็นวิธีการป้องกันที่ได้ผลขนาดไหนครับเราเห็นข่าว mm hmm. เหยื่อแก๊ง call center แทบทุกวันพวกเราก็คงจะทราบกันดีว่ามันได้ผลขนาดไหน mm hmm. ผมจึงอดตั้งคำถามไม่ได้ครับท่านประธานว่าทำไมกสทอชอในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ท่านถึงป้องกันไม่ได้ยังปล่อยให้คนไทยโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกจากเบอร์โทรเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาผมเพิ่งได้อภิปรายสนับสนุนและอนุมัติกฎหมายพรลกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งในนั้นนะครับมาตรา,า,า4เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการที่เกี่ยวข้องระหว่างกันผ่านระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่กระทรวง DES และสำนักง,งานกสทสทช,ชเห็นชอบร่วมกันนะครับขอถามจริงๆเถอะครับว่ากฎหมายก็ให้อำนาจหน้าที่แล้วว่าให้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันอาชญากรรมแบบนี้แล้วกสออะไรกสอทอชอได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้างนะครับท่านได้ทำระบบฐานข้อมูลเบอร์โทรฐานข้อมูลเจ้าของเบอร์ที่เป็นแก๊ง call center ให้แชร์ข้อมูลระหว่างกันกับผู้เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่เพราะเหตุใดปัญหาก็แก๊ง call center นี้ถึงยังไม่ดีขึ้นเลย กสทชอทำไมไม่จัดระบบนะครับจัดการให้มีระบบระง,งับยับยัง้งหมายเลขโทรศัพท์ของแก๊ง call center ที่ถูกจับได้แล้วไม่ให้เบอร์นั้นโทรไปหลอกคนอื่นได้อีกสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอบิงบอลไปไปถึงกสทชอนะครับให้ท่านช่วยแก้ปัญหาแก๊ง call center ให้หมดไปโดยเร็วที่สุดก่อนที่ปัญหา แก๊ง call นเตอร์นี้จะบ่อนทำลายสังคมไทยไปมากกว่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน